เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะหลังบิณฑบาตประจำวันที่14กันยายนพุทธศักราช2567มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ฉันภัตตาหารแล้วบิณฑบาตมาแล้วก็มีกิจวัตรกิจกรรมดูแลทำความสะอาดรอบๆกุฏิตามสมควรติดตามสดับรับฟังข่าวในบางเรื่องบางราวบางส่วนเพื่อที่จะดูความเคลื่อนไหวในทางโลกและทางธรรมความเคลื่อนไหวในทางธรรมก็ดังที่ได้กล่าวมาขณะนี้เรื่องของหลวงพี่ต้นกำลังเป็นที่ติดตามของทุกฝ่ายและฝ่ายพี่ต้นและทีมงานก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ไม่น้อยอย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดขึ้นกับงานเผยแผ่ของหลวงพี่ต้นนั้นนับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งองค์พระประมุขผู้เป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระพุทธศาสนาและทั้งฝ่ายพุทธจักรสมเด็จพระสังฆราชตลอดถึงพระผู้ใหญ่ในระดับมหาเถรสมาคมให้ความสนใจเมื่อมีความสับสนเกิดขึ้นในคำอธิบายธรรมของท่านก็มีผู้ติดตามและจับประเด็นของการตีความเหล่านั้นมาอธิบายในที่สุดก็ไปสู่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อศึกษากรณีนี้โดยเฉพาะหากพิจารณาดูแล้วคณะกรรมการก็ได้เก็บความได้พอสมควรแต่ยังหลงเหลืออยู่อีกหลายประเด็นที่จะต้องมาเก็บความทำความเข้าใจกันต่อหากติดตามทาง TikTok หรือคลิปขนาดสั้นที่วัยรุ่นให้ความสนใจธรรมะแบบนี้ก็จะพบว่าหลวงพี่ต้นนั้นจะตอบทุกปัญหาของวัยรุ่นแล้วก็จะตอบปัญหามากเกินไปบางคราวปัญหาที่หยุมหยิมแล้วก็เป็นตรรกศาสตร์เป็นตรรกะทำให้คำตอบเหล่านั้นมีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของประเพณีจารีตที่ชาวพุทธเคยปฏิบัติกันมาอย่างปัญหาที่โด่งดังมากที่แชร์กันโดยทั่วไปที่มีคนถามท่านว่าการตั้งน้ำและดอกไม้บูชาพระมีความจำเป็นหรือไม่และท่านก็อธิบายไปเยอะจนอาตมาก็ไม่กล้านำมาพูดต่อในที่นี้เจริญพรโยมคมสิงห์แย้มมีสีอาจารย์สาธิตธีรปัญโยสวัสดีครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมรายการคือท่านอธิบายจนอาตมาก็ไม่กล้าออกมาเรียกว่าอ้างอิงคำพูดท่านแรงไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าหากดูมันก็เป็นจารีตเป็นประเพณีจารีตหรือประเพณีแต่ละอย่างที่กว่าจะมีมานั้นก็ต้องสะสมความคิดความอ่านจนกลายเป็นภูมิปัญญาทีนี้ตัวจารีตเราแปลว่าปฏิบัติสิ่งที่ปฏิบัติเจริญพรโยมรุ่งนภาโรจนะบุราณนท
เรียกว่าสิ่งที่ปฏิบัติทีนี้บางอย่างปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้แต่ไม่ต้องไปว่าใครเช่นเรื่องของการนำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาพระซึ่งทำกันโดยทั่วไปหรือบางท่านมีศรัทธานำเอาผลไม้สวยๆมาวางเป็นเครื่องบูชาผลไม้สวยๆก็นึกถึงพระก็นำไปวางไว้นำไปบูชาตลอดถึงแม้การตั้งสำรับพระพุทธก็เป็นจารีตที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปอาตมาภาพคิดว่าสิ่งเหล่านี้ได้ปฏิบัติกันมานานเกินนะที่จะไปบอกว่าทำต่อหรือไม่ทำต่อแต่จะทำหรือไม่ให้กลายเป็นดุลพินิจของบุคคลของอารมณ์ในขณะนั้นนั้นถ้าว่าไปเชื้อเฉือนหรือไปเตะประเพณีเหล่านี้ทิ้งโดยไม่ดูหน้าคนที่ก็เคยทำมามันเป็นการเบียดเบียนกันทางใจแต่ถ้ามันเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นเองเราก็ยอมรับในการปฏิบัติยอมพรสิริจันฉายเจริญพรเช่นการตั้งสำรับพระพุทธก็มีหลายแบบบางคนบางวัดครูบาอาจารย์บางท่านต้องตั้งก่อนบิณฑบาตมาแล้วก็ตั้งก่อนญาติโยมที่อยู่ที่บ้านบางท่านก็มีน้ำชามีน้ำวางไว้ต่อหน้าพระพุทธรูปแต่ก็ทำได้เทตมาส่วนตัวไม่ว่าอยู่ที่วัดไหนก็ไม่ได้ทำไปอยู่ที่วัดพุทธปัญญาก็ไม่มีการตั้งสำรับพระพุทธการตั้งข้าวพระพุทธหรือการเอาผลไม้มาวางแต่ว่ามีบางคราวญาติโยมที่เคยมาแล้วติดนิสัยมาขอบคุณคุณไบรอันคุณโยมนิกกี้ Thank you Brian Thank you forgiving the missing me and I miss you too คุณวิษณุเนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนมาที่วัดเขาก็จัดสำรับบางเอาน้ำมาวางในขณะจิตนั้นก็ไม่ได้มีการกล่าวร้ายหรือด้อยค่าเขาแต่ประการใดวางก็วางแต่เมื่อเขากลับไปแล้วเราก็เอาน้ำไปรดต้นไม้ต่ออาหารที่ใครกินได้ก็กินแต่ว่าจะไม่ดุด่าว่ากล่าวทำให้คนที่เขาวางนั้นต้องอายต้องรู้สึกผิดหรือเจ็บเพราะจารีตเหล่านี้ที่พัฒนามาไม่มีผิดไม่มีถูกถ้าสังเกตว่ามันเป็นเรื่องทางจิตใจก็ทำกันไปมาอยู่วัดประสาทนิกรเวลาวันพระแปดค่ำญาติโยมก็ถวายข้าวพระพุทธอาตมาก็อนุญาตด้วยดีเจ็ดวันครั้งนี่ตามประเพณีได้แต่ตามตัวจารีตที่เขาทำมาก็ไม่ได้ถือว่ามันเป็นความผิดเป็นความถูกที่ควรค่าแก่การเหยียบย่ำหรือเยาะเย้ยเพราะฉะนั้นคำพูดเหล่านี้บางทีที่ท่านแสดงออกไปเกี่ยวกับการวางน้ำพระพุทธรูปเนี่ยก็ค่อนข้างจะแรงหรือการตีความเรื่องพระพุทธรูปก็ตีความไปในทํานองว่าทำให้คนที่ฟังดูแต่ว่าเหมือนกับไม่จำเป็นที่จะต้องมีพระพุทธรูปแต่จำเป็นต้องมีธรรมะดังที่เขาจะแนะนำกันดังนี้เป็นต้นและบางทีเวลาท่านอ่านพระไตรปิฎกถูกต้องท่านอ่านพระไตรปิฎกแต่ท่านก็นำมาตีความซะเองในหลายประเด็นด้วยกันบางทีก็ตีความออกไปอีกคนละเรื่องก็มี
แต่ว่าอธิบายแล้วคนเข้าใจได้ก็ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากแต่ว่าอาตมาเอางานของท่านมาศึกษาก็ได้พบดังที่คณะสงฆ์มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นต้นแล้วก็สมเด็จพระบพิตรราชสมภารเจ้าได้มีรับสั่งให้ตรวจทานงานเหล่านี้แล้วก็ให้คำแนะนำตลอดถึงการแก้ไขก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ทั้งพุทธจักรและอาณาจักรร่วมมือกันและอาตมาก็ขอให้ทั้งพุทธจักรคือสมเด็จพระสังฆราชและอาณาจักรสมเด็จพระบพิตรราชสมภารเจ้าได้ออกมาตั้งนักปราชญ์ราชบัณฑิตคอยพิจารณางานที่ออกไปแบบที่ทำนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งเป็นเรื่องการถวายบรมราชูปถัมภ์ที่ยิ่งใหญ่ของบพิตรราชสมภารเจ้าและสมเด็จพระสังฆราชที่ทำงานเพื่อพดุงความมั่นคงและความถูกต้องของพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธมีความหวังมีความปรารถนาต้องการพลังเสริมในลักษณะนี้วันนี้อาตมาก็จะนำเอาประเด็นที่เรียกว่าพระพุทธองค์พระอรหันต์และพระพุทธเจ้ายังมีความโกรธอยู่หรือไม่ก็แสดงว่าท่านก็ไปอ่านพระสูตรแล้วก็มาตีความเอาว่าพระพุทธเจ้าไปโกรธพระกลุ่มหนึ่งที่เอะอะโวยวายแล้วไล่ออกไปพ้นสำนักโดยมาพิจารณาเฉพาะศัพท์แต่ถ้าอ่านหมดทั้งเรื่องก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องของความโกรธแต่ประการใดแต่ว่าบางอย่างก็จะมีทีท่าที่เป็นพลังจนกระทั่งผู้นั้นต้านทานไม่ได้ก็ต้องไปแต่ไม่ได้ทำด้วยความโกรธในกรณีนี้นักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้ง8ท่านที่ทรงมีบรมราชโองการแต่งตั้งแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงเกษียณหนังสือผ่านไปนั้นมีข้อความดังนี้ประเด็นที่2กรณีการกล่าวว่าพระอรหันต์และพระพุทธเจ้ายังมีความโกรธอยู่ข้อพิจารณาในประเด็นที่2 2.1 ประเด็นดังกล่าวปรากฏข้อความบาลีในจาตุมะสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่13ว่าภาษาบาลีเตนะโขปนะสมยเณนะสารีปุตตะโมกขัลลานัปปะมุขขานิปัญจมัตตานิภิกขุสตานิจาตุมังอนุปัตตานิโหนติภควตังทัศนายะเตจะอาคันตุกาภิกขุเนวาสิเกหิภิกขุหิสัทธิงปฏิสัมโมทะนะโมทมานาเสนาสนานิปัญญาปะยะมานาปัตตจีวรานิปฏิสามะยะมานาอุจจาสัทธามหาสัทธาเอสุงคัจจตาภิกขเวปนาเมมิโวนะโวมะมะสันติเกวัฏฐัพพังวัฏฐัพพันติแปลว่าก็สมัยนั้นภิกษุประมาณ500รูปมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประธานเดินทางไปถึงหมู่บ้านจาตุมาเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นปราศัยกับภิกษุท้องถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรจึงเกิดเสียงดังอื้ออึงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงพากันไปเราประนามพวกเธอ
พวกเธอไม่ควรอยู่ในสำนักของเรามาพระองค์ก็ตรัสแบบนั้นอัตถกถาจาตุมาสูตรอธิบายคำบาลีว่าปนาเมมิปนาเมมิตินิหรามินะโวมะมะสันติเกวัฏฐปันติตุมเหมาทิสสาพุทธสะวจนัตฐานังอาคันตวาเอวังมหาสัทธังกโรธะอัตโนธรรมตายะวสันตากิงนามะสารุปังกริสตะตุมหาทิสานังมะมะสันติเกวัสนกิจจังนัตถีติทีเปติแปลความว่าบทว่าปนาเมนิแปลว่าไล่ข้อว่านะโวมะมะสันติเกวัตตัพังพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าพวกเธอมาถึงที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเช่นเราแล้วยังทำเสียงดังได้ขนาดนี้เมื่ออยู่กันตามลำพังตนเองจะทำเรื่องที่สมควรทำได้อย่างไรภิกษุเช่นพวกเธอไม่มีความจำเป็นที่จะอยู่ในสำนักเรากรณีนี้นะข้อวินิจฉัยข้อ 2.2 มีการกล่าวอ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่ชอบใจเสียงนั้นซึ่งมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าโกรธที่ภิกษุทั้งหลายร้อยรูปทำเสียงดังในที่ประทับของพระพุทธองค์แต่จาตุมาสูตรทั้งภาคบาลีอักษรไทยและภาคคำแปลเป็นภาษาไทยไม่ปรากฏคำบาลีที่จะแปลได้ว่าเราไม่ชอบใจเสียงนั้นทั้งไม่ปรากฏคำแปลเป็นภาษาไทยว่าเราไม่ชอบเสียงนั้นแต่อย่างใดทั้งสิ้นปรากฏแต่เพียงคำบาลีว่าปนาเมมิซึ่งแปลสับว่าประนามแปลว่าไล่ข้อวินิจฉัย 2/2.2.1 คำบาลีว่าปนาเมมิเป็นนโยบายในทางปกครองคณะสงฆ์ดังคำบาลีจาตุมาสูตรหลังจากที่ทรงประนามภิกษุสงฆ์แล้วดังนี้ว่าอัตถโขภควาอายัตสมันตังมหาโมกขัลลานังอามันเตสิกินติเตโมกขัลลานะอโหสิมยาภิกขุสังเคปนามิเตติโวเอวังโขเมพันเตอโหสิภควาภิกขุสังเคปนามิเตอัปโปสกโกทายนิภควาทิฏฐธรรมะสุขาวิหารังอนุยุตโตวิหาริสติอาหันจะทานิอายสมาจะสารีปุตโตภิกขุสังฆังปริหารามาติสาธุสาธุโมกขัลลานะอหังวาหิโมกขัลลานะภิกขุสังฆังปริหารยังสารีปุตตะโมกขัลลานะวาติแปลว่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจัดเรียกพระมหาโมกขัลลานะมาถามว่าดูกระโมกขัลลานะเมื่อเราประนามภิกษุสงฆ์แล้วเธอคิดอย่างไรท่านพระมหาโมกขัลลานะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประนามภิกษุสงฆ์แล้วข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคจักทรงมีเวลาว่างประกอบปัจจุบันสุขวิหารธรรมประทับอยู่ณบัดนี้เราและท่านสารีบุตรจักช่วยกันปกครองภิกษุสงฆ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกต้องถูกต้องโมกขัลลานะความจริงเราโมกขัลลานะหรือสารีบุตรควรปกครองภิกษุสงฆ์ข้อ 2.2.2 คำบาลีว่าปนาเมมิ
ป็นวิธีลงโทษเพื่อให้ภิกษุเกิดสำนึกในความผิดแล้วแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนวิธีการใช้ปนาเมมิปรากฏในพระไตรปิฎกเล่ม4มหาวัฏภาคหนึ่งในกรณีที่พระอุปัชฌาย์หรือพระอาจารย์ลงโทษพระสัตถิวาริกหรืออันเตวาสิกผู้ที่ไม่มีความรักไม่เลื่อมใสไม่ละอายไม่เคารพไม่หวังดีต่อพระอุปัชฌาย์หรือพระอาจารย์ดังพระบาลีว่าอนุชานามิภิกขเวอสัมมาวัตตันตังปนาเมตุงแปลว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตได้ประณามสัตถิวิหาริกผู้ประพฤติมิชอบขณะเดียวกันหากพระอุปัชฌาย์หรือพระอาจารย์ไม่ประณามพระสัตถิวิหาริกหรือพระอันเตวาสิกผู้ที่ประพฤติไม่ถูกต้องก็ต้องอาบัติทุกกฎดังพระบาลีว่านาจภิกขเวอสัมมาวัตตะตันโตนปนาเมตโพโยจะปนาเมยะอาปติทุกตัสสะแปลว่าภิกษุทั้งหลายอุปัชฌาย์จะไม่ประณามสัตถิวิหาริกผู้ประพฤติชอบไม่ได้อุปัชฌาย์รูปใดไม่ประณามอุปัชฌาย์รูปนั้นต้องอาบัติทุกกฎการลงโทษโดยลดความสำคัญที่เรียกว่าประณามเป็นข้อวัดประการหนึ่งในพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นการแสดงออกหรือสะท้อนความโกรธของผู้ที่ทำการประณามแต่อย่างใด 2.3 สภาวะหรือคุณสมบัติแห่งจิตของพระอรหันต์เป็นเช่นนั้นปรากฏหลักฐานยืนยันในพระไตรปิฎกเล่มที่29ปรมัตถกสุตตนิเทศที่5เป็นต้นดังนี้อรหโตราคาจิตตังมุตตังวิมุตตังสุวิมุตตังโทสาจิตตังมุตตังวิมุตตังสุวิมุตตังโมหาจิตตังมุตตังวิมุตตังสุวิมุตตังโกธาอุปาณาหาแปลความว่าจิตของพระอรหันต์พ้นแล้วหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นดีแล้วจากราคะความกำหนัดจากโทสะความขัดเคืองจากโมหะความหลงจากโกธะความโกรธจากอุปาณาหาความผูกโกรธสภาวะแห่งจิตของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรนั่นปรากฏหลักฐานยืนยันในพระไตรปิฎกเล่มที่32อุปาลิเถราประธานเป็นต้นดังนี้อุทธเกอัคคินสันดาติวีชังเสเลนรุหติอัคคเทกิมินสันธาติโกโปพุทเทนชายติยะถาจะภูมิอจลาอัปปมโยจะสาคโรอนันตโกจะอากาโสเอวังพุทธาอโขภิยาไฟไม่เกิดในน้ำพืชไม่งอกบนแผ่นดินเชื้อโรคไม่เกิดขึ้นในยาฆ่าเชื้อฉันใดความโกรธย่อมไม่เกิดในพระพุทธเจ้าฉันนั้นอันหนึ่งแผ่นดินไม่เคลื่อนที่สมุทรสาครประมาณไม่ได้และอากาศไม่มีที่สุดฉันใดพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครทำให้ทรงโกรธได้ฉันนั้นพระพุทธเจ้าเทวทัตเตจวะทะเกโจเรโจเรจังคุริมาละเกราหุเลธนปาเลจะสัพเพสังสมโถมุนิเอเตสังปฏิคังนัตถิราโคเมสังนาวิจติสัพเพสังสมโกพุทโธวัฏกัสโซรสัสจะพระมุนีพุทธเจ้ามีจิตเสมอภาคต่อสรรพสัตว์
คือนายพระเทวทัตนายพลแม่นธนูโจรองคุลีมานพระราหุลและนายช้างธนบาลพระพุทธเจ้าเหล่านี้ย่อมไม่มีปฏิฆะความขุ่นเคืองไม่มีราคะความกำหนัดพระพุทธเจ้ามีจิตเสมอภาคต่อชนทั้งปวงต่อผู้ปลงประชนและต่อพระโอรสนี่ก็คือความหมายที่บางทีท่านอธิบายไปว่าพระพุทธเจ้ายังมีความโกรธแล้วก็ยกหลักฐานมาเพียงแห่งเดียวแต่ถ้าอ่านหมดคำว่าปนาเมมิไม่ได้มาด้วยอำนาจของความโกรธแต่เป็นอำนาจของความเมตตาที่จะต้องกำราบพระภิกษุผู้กระด้างเหล่านั้นในที่อื่นพระองค์ตรัสว่านิกคันเหนิกคันหารังก็จะต้องกำราบผู้ที่ควรกำราบปักคันเหปักคันหารังจะต้องยกย่องผู้ที่ควรยกย่องฉะนั้นในการที่จะตีความไปเรื่อยตามความหรือตามตรรกะที่ว่าอย่าเชื่อโดยตรรกะก็คือเป็นอย่างนี้เพราะว่าจะต้องอ่านรอบด้านฉะนั้นก็ขอขอบคุณพระมหาเถระนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้ง8ท่านที่ได้นั่งศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงร้อยกรองธรรมะเหล่านี้มาเป็นอย่างดีนั้นการที่ใครคนใดคนหนึ่งได้เผยแผ่ธรรมะด้วยเจตนาที่เป็นกุศลไม่ได้บิดเบือนแต่เนื่องจากเป็นเรื่องทางภาษาศาสตร์ที่อาจจะผิดพลาดกันได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาบาลีฉะนั้นถ้าเมื่อใดท่านผู้รู้แนะนำทางท่านอาจารย์ต้นแล้วก็ทางบรรดาผู้ศรัทธาในท่านอาจารย์ต้นก็ช่วยกันแก้ไขทำความเข้าใจใช้โยนิโสมนสิการเสียใหม่เพราะว่าอาจารย์ต้นได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระสังฆราชให้เข้าเฝ้าและทรงมีพระดำรัสหลายคำที่ถือว่าเป็นนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระได้นั่นคือท่านบอกว่าให้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระวินัยแล้วจะไม่มีปัญหาที่มีปัญหาเพราะเชื่อเกจิคำว่าเกจิก็แปลว่าท่านใดท่านหนึ่งที่มาตีความฉะนั้นถ้าเป็นไปได้บางอย่างเรื่องยากๆก็ไม่ต้องตีความคงเอาไว้เช่นนั้นก่อนถ้าไปตีความจะผิดทันทีเช่นเราจะตัดสินไปว่าวิปัสสนานั้นเป็นเรื่องที่จะต้องคิดเป็นเรื่องที่นั่งคิดการนั่งคิดเรียกว่าวิปัสสนาบางทีถ้าคิดมันกลายเป็นสังขารไปก็ได้แต่วิปัสสนาก็คือการเห็นแจ้งในปัจจุบันขณะก็ได้เนี่ยแต่บางทีถ้าเราไปฟันธงเลยว่ามันเป็นอย่างนี้วิปัสสนาเป็นเรื่องคิดไม่ใช่เรื่องที่จะนั่งดูอะไรเฉยๆเนี่ยถ้าไปเรียกว่าผูกขาดแบบนั้นโอกาสผิดก็มีสูงแล้วก็ยึดถือเหล่านั้นฉะนั้นก็จะต้องอธิบายบริบทเช่นสอดคล้องกับสติปัฏฐาน4หรือไม่เพราะว่าพระองค์ทรงปักหมุดไว้เรียบร้อยจะเป็นฝ่ายกายฝ่ายเวทนาฝ่ายจิตหรือฝ่ายธรรมถ้าเรายังไม่แจ้งในแต่ละตัวก็อย่าเพิ่งใช้อัตโนมัติเข้าไปกล่าวมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เนี่ยคือคิดเอาเองแล้วก็ปฏิเสธในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะไม่เป็นไปตามที่ตัวเองเข้าใจ
ฉะนั้นในฐานะที่เป็นพระภิกษุเราจะต้องมีความเชื่ออย่างแรงต่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในอย่างที่คนเคยถามเช่นคำว่าเมื่อจิตเศร้าหมองไปสู่ทุกขติหรือจิตไม่เศร้าหมองไปสู่สุขติลูกศิษย์ก็มักจะสวนว่าตายแล้วเกิดเหรอพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าทุกคนตายแล้วถ้าเผาก็เป็นเท่าถ้าฝังก็นอนแอ้งแม้งอยู่แบบนั้นและเป็นดินน้ำไฟลมก็แค่นั้นนะเพราะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ต้องถกเถียงกันก็บอกว่ารู้มาจากไหนก็บอกว่ารู้มาจากพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ตรัสรู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณนะพระองค์ตรัสรู้ว่าพระองค์ก็เคยเกิดมานับชาติไม่ถ้วนจตูปปาตญาณพระองค์ทรงเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายก็เกิดอยู่เช่นนั้นเป็นไปตามกรรมอาสวัคคายานในที่สุดเมื่อสิ้นกรรมสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาสิ้นเจตนาสิ้นอวิชชาก็ไม่เกิดกิเลสน้อยสุดคืออาสวะสิ้นไปก็ไม่เกิดงั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตายแล้วเกิดก็มีถ้ายังมีกิเลสตายแล้วไม่เกิดก็มีถ้ากิเลสหมดอันนี้ก็คือตอบตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาไม่คิดเอาเองและเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งจากระบบวัตถุนิยมคือถ้าพลาดมันก็จะเอียงไปทางเป็นวัตถุนิยมแต่ถ้าเข้าใจดีในพุทธศาสนามีทั้งตายแล้วเกิดแล้วก็ตายแล้วไม่เกิดนะพระองค์ไม่ใช้คำว่าศูนย์แต่ใช้คำว่าขีณาชาติการเกิดสิ้นแล้วยุติแล้วนัตถิธานิปุณัพพโวภพต่างๆไม่มีอีกแล้วไม่เป็นอะไรอีกเราก็แปลได้เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสที่จะนำให้เป็นเทวดาก็ไม่มีเป็นพระพรหมก็ไม่มีเป็นเดรัจฉานก็ไม่มีนัตถิธานิปุณัพพโวไม่เป็นอะไรอีกนะอันนี้ก็คืออิงพระพุทธเจ้าเอาไว้อาจจะไม่ตอบสนองตลาดทางวิทยาศาสตร์เนี่ยปัจจุบันนี้ตลาดวิทยาศาสตร์มักจะเข้ามามีบทบาทแม้ที่พระสงฆ์แสดงธรรมโดยบอกว่าพิสูจน์ไม่ได้ไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยตลาดทางนั้นเขาก็มาแทรกทีนี้พระหลายรูปก็เลยปรับไปทางตลาดนั้นตลาดวิทยาศาสตร์ก็หลบเลี่ยงที่จะตอบเรื่องราวที่มันเป็นตถาคตโพธิคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วพอคุยไปคุยมาการตรัสรู้ก็ไม่เข้าใจหาว่าคิดไปเองเนี่ยตรงนี้ก็คือการตีความพลาดนิดเดียวก็กลายเป็นว่าพลาดไปจากหลักใหญ่เช่นบอกว่าตรัสรู้คิดจนตรัสรู้นะแต่ว่าท่านในพระไตรปิฎกก็ทรงบำเพ็ญเพียรไปถึงฌาน4แล้วก็ตรัสรู้แสดงว่าจิตก็เป็นไปตามพระไตรปิฎกว่านั่นแหละจิตจะต้องมีความมั่นคงมีความบริสุทธิ์มีความอ่อนโยนเหมาะแก่การงานนะเหมาะสมแก่การงานนี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วก็น้อมไปฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่และต่อจากนั้นเข้าสู่การตรัสรู้ถ้าอ่านอยู่แนวแนวนี้เข้าใจการตรัสรู้แนวนี้ก็ไม่เป็นการเซาะกร่อนบ่นทำลายพระไตรปิฎกแต่ประการใดหากมีคนที่เก่งกว่าทั้งในด้านอักษรศาสตร์และในด้านการปฏิบัติเช่นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านวินิจฉัยอย่างไรก
ก็ต้องฟังธรรมแต่อย่างคณะมหาเถรสมาคมทั้ง8รูปกรรมการวินิจฉัยประเด็นนี้ก็มีปริยัติธรรม9ประโยคมีศาสตราจารย์ผ่านการทำตำรับตำรามาเยอะจึงเป็นที่เชื่อถือได้ฉะนั้นก็เป็นกำลังใจกันมากกว่าที่จะด้อยค่าเพราะว่าสิ่งที่มีค่าที่ท่านต้นได้ทำนั้นเช่นเรื่องของการนำคนวัยรุ่นเข้าวัดนำคนวัยรุ่นมาเผยแผ่ธรรมะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ตรงไหนที่พระผู้ใหญ่ท่านนักบาทราชบัณฑิตที่แก้ไขด้วยใจที่เป็นกลางไม่อคติก็เชื่อฟังแก้ไขไปตามนั้นช่วยกันแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกแล้วเดินต อย่าถือเป็นศัตรูอย่าอาฆาตอย่าพยาบาทกันอะไรที่มันเป็นคำถูกก็เห็นด้วยให้เดินไปบนจิตที่เป็นกลางไม่ว่าทางโลกหรือว่าทางธรรมก็จะบรรลุเป้าหมายที่สุขสงบเย็นพร้อมกันนั่นก็ขอชื่นชมในพระปรีชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ได้กราบทูลให้สมเด็จพระสังฆราชมาช่วยดูแลกำกับคณะกรรมการอีก8ท่านแล้วก็ทำงานออกมาแล้วการทำงานนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคือซุ่มทำก่อนคือทำตั้งแต่3กรกฎาคมซุ่มจนกระทั่งว่าได้งานซึ่งถือว่าทำได้เร็วนะทำได้เร็วตั้งแล้วก็ทำงานเลยมาขณะนี้เอกสารเผยแผ่ออกมาก็ถือว่าทำงานได้เร็ววันต่อมาวันพรุ่งนี้ก็จะนำเอาข้อความข้ออื่นๆมาอ่านให้ฟังเพื่อช่วยกันแก้ไขจะเป็นประโยชน์ทั้งคนไม่เคยฟังแล้วก็เป็นประโยชน์กับลูกศิษย์หลวงพี่ต้นของบรรดาน้องๆพุทธบริษัทด้วยรายการธรรมะหลังบิณฑบาตวันนี้ก็คงยุติลงเพียงแค่นี้ขอให้ท่านสาธุชนดำรงมั่นในพระรัตนตรัยมีจิตผ่องใสสะอาดสว่างสงบพบสุขทุกทิพพาราตรีเทอญ